แสดงชุดที่24ไหว้ครูมวยโบราณประวัติการแสดงมวยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเป็นการต่อสู้ด้วยพละกำลังใช้อวัยวะเกือบทุกส่วนของร่างกายทั้งมือเท้าเข่าศอกรวมทั้งหัวด้วยมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วในสมัยก่อนนิยมฝึกหัดกันในหมู่นักรบโบราณเป็นที่นิยมชมชอบของทุกชนชั้นแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินก็มีปรากฏในพงศาวดารครั้งกรุงศรีอยุธยาขุนหลวงสรศักดิ์หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามพระเจ้าเสือทรงนิยมชมชอบมวยมากถึงกับรอมพระองค์ไปชกมวยตามหัวเมืองบ่อยครั้งจากหนังสือเชิดชูเกียรติอาจารย์จำลองนวลมณีครูมวยโบราณของสกลนครผู้ที่สืบสานศิลปะการร่ายรำมวยโบราณผู้รำมวยโบราณนอกจากจะแต่งกายด้วยผ้าหยักรั้งปล่อยห้อยชายกระเบนแล้วตามเนื้อตัวตามขายังนิยมสักลายท่อนบนมักสักเป็นรูปสัตว์ที่แผงอกเช่นรูปคุดรูปงูรูปเสือหนุมานส่วนตามโคนขาก็จะสักลายเป็นรูปพืชผักเช่นลายต้นข้าวผักกูดคติความเชื่อในเรื่องสักลายนี้แต่โบราณถือว่าเป็นลักษณะความเข้มแข็งเป็นที่พึงพอใจของสตรีเพศอาจารย์ผู้ถ่ายทอดกระบวนท่ารำอาจารย์พิศวัยวงกลศิลป์อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์กรพัฒน์สอนการจนพันธ์แสดงโดยนายกิตติศักดิ์พิมมาThank you.